Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH 8 7 6 5 4 Engine ignition 2 1 0 Relay and lift off. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the red planet.ตั้งแต่การลงจอดครั้งแรกของยานสำรวจดาวอังคารในปี1971ดาวอังคารก็ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายในการสำรวจของมนุษย์มาโดยตลอดในตอนนี้เราจะมาไขปริศนากันว่าทำไมดาวอังคารจึงเป็นดาวที่มีแรงดึงดูดสูงต่อความช่างสงสัยของมนุษย์กัน Skyteam maneuver has started about 20 meters off the surface We're getting signals from MRO Tango DeltaTouchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. สวัสดีครับผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมนิกชินพงษ์เลี่ยนพาณิชย์ครับเสียงที่คุณผู้ฟังได้ยินไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเสียงจากห้องควบคุมภารกิจของ NASA นะครับในระหว่างที่ยานอวกาศ Perseverance นะครับกำลังทำการลงจอดบนพื้นผิวของดาวอังคารนะครับซึ่งก็เป็นการลงจอดหลายครั้งแล้วนะครับที่ NASA สามารถทำได้แต่ความตื่นเต้นความลุ้นระทึกเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อเราส่งยานอวกาศไปสำรวจพื้นผิวของดาวอังคารตอนนี้เราจะมาคุยกันครับว่าทำไมดาวอังคารถึงได้เป็นเป้าหมายยอดฮิตในการสำรวจอวกาศครับนิกครับผมสำหรับการที่ดาวอังคารเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวเคราะห์ยอดฮิตสำหรับการสำรวจอวกาศเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศของดาวอังคารครับมีลักษณะคล้ายโลกอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อมองในชั่วแวบแรกนะครับเพราะว่าอย่างในอดีตเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังหลายท่านนะฮะอย่างคนที่ดังที่สุดก็น่าจะเป็นจิโอวานนี่สเคปเปลารีนะฮะที่เป็นนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยหรือแม้ร้อยกว่าปีก่อนครับตรงกับช่วงต้นรัชกาลที่5เขาก็ได้มองส่องกล้องไปยังดาวอังคารแล้วก็เห็นร่องรอยที่คล้ายๆลักษณะของแม่น้ำลำธารที่เป็นระเบียบผิดปกติจนทำให้เขาอดจินตนาการไม่ได้ว่ามันคือคูคลองขนาดยักษ์ที่อาจจะถูกขุดขึ้นมาโดยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารหลังจากนั้นเรื่องของดาวอังคารเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบโหเป็นที่มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังในสังคมตะวันตกในยุคนั้นเลยทีเดียวครับซึ่งมันถูกเอามาทำเป็นนิยายด้วยใช่ไหมฮะเรื่องของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารเนี่ยใช่ครับถูกทำมาเป็นนิยายหลายเรื่องครับแต่ดังที่สุดก็น่าจะเป็น War of the World ของ H.G. Wells ที่ได้สตีเวนสปีเบิร์กเนี่ยได้มีการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ในช่วงปีประมาณปี2000กว่าๆนำแสดงโดยทอมครูซอันนี้ก็จะเล่าว่าเป็นอะไรนะเป็นมนุษย์ต่างดาวมาจากดาวอังคารแล้วก็มาบุกยึดโลกใช่ครับเพราะว่ามันมีพื้นฐานมาจากของจิโอวานนี่สเคปเปลารีนี่แหละครับเพราะว่านักดาราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าการที่ชาวดาวอังคารเนี่ยต้องทำคูคลองขนาดยักษ์เพราะว่าดาวอังคารเนี่ยมีสภาพอากาศแห้งแล้งนะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเรามองขึ้นไปที่ดาวอังคารแล้วก็เห็นว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นสีแดงเขาบอกว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเคราะห์ทะเลทรายถูกไหมแต่ว่านอกจากที่จะมีสีแดงแล้วเนี่ยบริเวณขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ดาวอังคารเนี่ยกับมีพื้นผิวลักษณะเป็นสีขาวโพลนคล้ายกับน้ำแข็งเหมือนขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ของโลกมันเลยทำให้นักดาราศาสตร์ในอดีตเนี่ยอดที่จะจินตนาการไม่ได้ว่าเอ้ยถ้าดาวอังคารแห้งแล้งที่บริเวณเส้นศูนย์สูตรทำไมล่ะชาวดาวอังคารจึงไม่อาจสร้างคูคลองขนาดยักษ์ที่ลำเลียงน้ำจากขั้วโลกมายังผืนทะเลทรายกลางดาวนั่นแหละฮะคือสิ่งที่สร้างจินตนาการให้กับมนุษย์เมื่อร้อยกว่าปีก่อนโอ้ซึ่งอันนี้มันจริงๆแล้วมันก็ตรงกับหลักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเลยใช่ไหมครับเพราะว่าพอเราไปสำรวจดาวอังคารเนี่ยเราก็ค้นพบว่าบนขั้วเหนือแล้วก็ขั้วใต้ของดาวอังคารเนี่ยมันมีน้ำแข็งปกคลุมอยู่จริงๆแต่ว่าเรื่องของรอยที่อยู่บนดาวอังคารเนี่ยที่คุณเชียปิลารีเนี่ยเขาเคยทำนายเอาไว้เนี่ยอันนี้จริงหรือเปล่าครับร่องรอยที่อยู่บนดาวอังคารนี่ก็ต้องบอกว่าจริงนะเพราะว่ารอยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือร่องรอยของหุบเขาขนาดยักษ์บนดาวอังคารนะฮะอย่างหุบเขาขนาดยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวอังคารเนี่ยชื่อว่าวันเล่มาริเนริสมีความกว้างถึง 4,000 กว่ากิโลเมตรนะฮะเทียบกับความกว้างของประเทศสหรัฐทั้งหมดเลยซึ่งมันก็มีจริงแหละในลักษณะที่เป็นหุบเขาล่องลอยคล้ายกับคลองเหล่านี้แต่ว่ามันเป็นจริงแค่บางส่วนนอกนั้นนะฮะเขา
คาดว่าน่าจะเกิดจากภาพลวงตาเนื่องจากคุณภาพของกล้องโทรทัศน์ในเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยไม่ได้ดีเท่าปัจจุบันการเห็นเนี่ยก็อาจจะพลาดเลือนเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีที่จะถ่ายภาพแล้วก็บันทึกใช่ไหมครับทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการที่Giovanni เนี่ยเขาส่องกล้องขึ้นไปแล้วจำพอเขาจำเสร็จเขาก็มาวาดลงกระดาษบางทีอาจจะมีคาดเคลื่อนบ้างอะไรบ้างฮะจนงานที่เขาตีพิมพ์ออกไปเนี่ยไม่ได้รับความเชื่อถือจากกลุ่มนักดาราศาสตร์คนอื่นๆเลยจนในบั้นปลายชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะไม่อยากพูดเรื่องดาวอังคารอีกแล้วเพราะโดนล้อมเยอะอะไรอย่างนี้คือการสังเกตการดาวอังคารเนี่ยด้วยสายตาหรือว่าการใช้กล้องโทรทัศน์เนี่ยนะฮะแปลว่ามันก็มีมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่าการไปสำรวจดาวอังคารครั้งแรกจริงๆของมนุษย์เนี่ยมันก็น่าจะเริ่มต้นมาจากในยุคที่สหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มต้นแข่งขันส่งยานอวกาศเนี่ยไปสำรวจใช่ไหมครับซึ่งทางโซเวียตเองเนี่ยก็เป็นเจ้าแรกเนาะที่ทำยานเดินทางไปดาวอังคารนะในโครงการมาร์สของสหภาพโซเวียตในขณะเดียวกันเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีโครงการที่ชื่อว่าโครงการมาริเนอร์เนาะซึ่งเราก็จะท่องจำกันว่ายานอวกาศลำแรกที่ไปสำรวจดาวศุกร์ดาวพุธดาวอังคารเนี่ยโครงการที่เขาเรียกว่าเป็นการสำรวจระหว่างดาวเนี่ยหรือว่า planetary program ของ NASA เนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากโครงการ Mariner ใช่ไหมครับแต่ว่าการลงจอดบนดาวอังคารครั้งแรกเนี่ยมันก็มาสำเร็จในโครงการ Viking ใช่ไหมครับนิกใช่ครับโครงการ Viking ที่เป็นที่พูดถึงกันเยอะนะต่างประเทศแล้วก็ประเทศไทยเองเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยตั้งแต่ในยุคอดีตกาลเนี่ยมนุษย์เห็นแค่ดาวอังคารจากพื้นผิวโลกเรามองเห็นแค่ว่าเป็นดาวเคราะห์สีแดงแต่ในปี1976เนี่ยยานไวกิ้งไปลงจอดมันกลับทำให้เราได้เห็นแบบพื้นผิวของดินแดนอีกแห่งหนึ่งที่ต่างจากโลกอะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ว่าคนในเมื่อปี1976เนี่ยมองดูแล้วภาพที่เขาได้เห็นนะฮะคือสิ่งที่บรรพบุรุษของมนุษยชาติเนี่ยได้ฝันถึงเลยในอดีตคงไม่มีใครคิดนะฮะว่ามนุษย์เนี่ยคงจะได้เห็นพื้นผิวของดาวเคราะห์แดงจริงๆแล้วทำไมมันถึงได้เป็นสีแดงครับนิกมันเป็นสีแดงเพราะว่าสนิมขึ้นนะอาจจะฟังดูตลกนะ แต่ว่าเพราะดาวอังคารนี่แหละฮะมันมีองค์ประกอบของดินเนี่ยมันมีส่วนประกอบที่เป็นเหล็กเนี่ยอยู่เยอะและกระบวนการเกิดสนิมเนี่ยที่น่าสนใจตรงนี้ฮะการที่จะเกิดสนิมได้เนี่ยมันต้องมีออกซิเจนครับแสดงว่าครั้งหนึ่งในอดีตนะฮะของดาวอังคารเนี่ยมันมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นและอุดมไปด้วยออกซิเจนน่ะมากกว่านี้ซึ่งหมายความว่าจริงๆแล้วดาวอังคารเนี่ยมันถ้าพูดกันง่ายๆเลยก็คือมันเคยเป็นดาวเคราะห์ที่เหมือนกับโลกนี่แหละมีบรรยากาศมีความชุ่มชื้นมีอะไรแต่ว่าอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ของดาวอังคารเนี่ยมันระเหิดมันหายไปหมดเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับและนี่คือสิ่งที่มนุษยชาติคิดมาโดยตลอดเลยนะถ้าเกิดว่าเรามองย้อนไปดีๆเนี่ยในยุคของจิโอวานนี่เนี่ยทุกคนก็แบบว่าเฮ้ยดาวอังคารมีมนุษย์ดาวอังคารใช่ไหมยิ่งมีนวนิยายเนี่ยออกมามากมายนอกจาก War of the World ที่เรากล่าวไปแล้วเนี่ยยังมีเรื่องจอห์นคาร์เตอร์ซึ่งเรื่องนี้ผมว่าดังมากและจัดแต่งเป็นภาพยนตร์หลายต่อหลายครั้งเขาก็อธิบายว่าไอ้ดาวอังคารเนี่ยมีอารยธรรมมากมายซึ่งคนในยุคนั้นเนี่ยในช่วงโครงการมาริเนอร์นะฮะเมื่อปี1964เขาส่งยานไปเนาะเขาก็คาดหวังว่าจะได้เจอสิ่งมีชีวิตต่างดาวจากการคาดการณ์ในอดีตใช่ไหมแต่ว่าพอยานมาริเนอร์เนี่ยมันเป็นภารกิจบินโฉบเนาะก็คือความเร็วเนี่ยมันมากพอจนไม่สามารถที่จะชะลอตัวยานให้เข้าสู่วงโคจรได้แล้วก็ต้องเหมือนว่าบินผ่านไปมีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงในการถ่ายภาพไม่กี่สิบภาพแล้วก็ส่งกลับมาซึ่งภาพที่มันแบบถูกส่งมาเป็นสัญญาณกลับมายังโลกเนี่ยปรากฏว่าดาวอังคารไม่มีคลองขุดไม่มีเมืองไม่มีอารยธรรมของชาวดาวอังคารอย่างที่นักดาราศาสตร์บางคนนะเขาคาดหวังไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนหน้าซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนะครับแต่ว่าในใจนักวิทยาศาสตร์บางคนเนี่ยเขายังคิดอยู่ลึกๆว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้มองเห็นบนอากาศก็ได้นะบนอวกาศเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ยากที่อาจจะสังเกตเห็นทีนี้พยานไวกิ้งไปลงจอดถ่ายภาพสีภาพแรกกลับมายังโลกไม่มีอะไรเลยนอกจากทะเลทรายสีแดงแห้งแล้งอ้างวางสุดลูกหูลูกตามันก็เลยเป็นความเศร้าอย่างหนึ่งฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะฮะมนุษย์ก็ยังค้นหาว่าโอเคแล้วถ้าปัจจุบันไม่มีเป็นไปได้ไหมที่อดีตจะมีที่อดีตมันจะมีมันเลยทำให้เราแบบว่าจินตนาการถึงช่วงเวลาหนึ่งฮะมันคือเราก็รู้แหละว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันเต็มไปด้วยมหาสมุทรถูกไหมฮะมากกว่า2/3ส่วนของโลกเมื่อเรามองโลกจากอวกาศเราไม่ได้มองโลกเป็นสีเขียวโลกไม่ได้เต็มไปด้วยป่า
เรามองโลกเป็นสีน้ำเงินมันเป็นแบบสีครามสวยเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราลองจินตนาการว่าครั้งหนึ่งในอดีตแสนห่างไกลเนี่ยมีดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งที่เป็นสีน้ำเงินเหมือนกันมันเลยแบบเออมันเลยน่าคิดมันหมายความว่าจริงๆแล้วโครงการสำรวจอวกาศเนี่ยหรือโครงการสำรวจดาวอังคารตอนนี้เนี่ยส่งไปเนี่ยตั้งแต่ Perseverance ตั้งแต่ Ingenuity นะฮะที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบินบนดาวอังคารเนี่ยรวมถึงโครงการใหญ่ๆอย่างโครงการมา2012เนี่ยหรือว่า Curiosity Rover เนี่ยยาน Phoenix ยาน Insight พวกนี้เนี่ยเขาเป็นการศึกษาพยายามที่จะอธิบายอดีตของดาวอังคารหมดเลยเหรอหรือว่าเขามีความพยายามในการอธิบายปัจจุบันของดาวอังคารด้วยไหมครับทั้งหมดครับจะบอกเลยว่าทั้งหมดเลยก็ได้เพราะว่ายานอวกาศต่างๆที่ส่งไปเนี่ยเขาศึกษาเรื่องราวปัจจุบันของดาวอังคารเพื่อสำรวจดาวเคราะห์เพื่อนบ้านของเราเพื่อให้มนุษย์รู้จักเพื่อนบ้านของเราระบบสุริยะของเรามากขึ้นถูกไหมฮะเวลาเพราะว่ามนุษย์ต้องรู้จักสิ่งรอบตัวอยู่แล้วแหละเพื่อที่จะอยู่รอดได้ถูกไหมฮะแต่ว่าประโยชน์จากการศึกษาสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเนี่ยมันสามารถนำข้อมูลเหล่านี้นำมารวมกันแล้วก็พาเราย้อนเวลาเจาะอดีตของดาวอังคารได้คือพี่สงสัยอย่างหนึ่งครับพี่สงสัยว่าเอาแล้วปัจจุบันเนี่ยโครงการการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารหรือว่าพูดง่ายๆก็คือค้นหาต้นตอหรือว่าสิ่งที่อาจจะมีผลกระทบที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตได้เนี่ยนะมันไปถึงไหนแล้วครับมันมีการค้นพบอะไรที่มันน่าสนใจไหมหรือว่าในช่วงต่างๆเนี่ยคือเราก็จะได้ยินข่าวมาตลอดนะว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารซึ่งข่าวก็จะลงอยู่อย่างเงี้ยทุกครั้งเลยตั้งแต่ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี1900กว่าๆแล้วล่ะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังได้ยินข่าวแบบสไตล์เดิมๆว่าเออเนี่ยค้นพบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตค้นพบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตจริงๆแล้วสิ่งที่เขาค้นพบคืออะไรกันแน่ครับทำไมเขาถึงยังไม่คอนเฟิร์มสักทีว่าสิ่งที่เขาค้นพบเนี่ยมันคอนเฟิร์มได้เลยว่าดาวอังคารเนี่ยเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่จริงอันเนี้ยผมว่ามันต้องแบ่งเป็นกรณีนะครับเพราะว่าในช่วงแรกเริ่มของการแบบเรื่องสิ่งมีชีวิตดาวอังคารเนี่ยเราไม่สามารถเก็บตัวอย่างหินจากดาวอังคารมายังโลกได้ถูกไหมครับดังนั้นกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เราจะสำรวจในอดีตนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาหินอุกกาบาตจากบนโลกที่คาดว่ามันน่าจะกระเด็นมาจากดาวอังคารซึ่งในช่วงทศวรรษที่1960เนี่ยมันมีเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยเราอาจจะเคยได้เห็นภาพของหินที่เขาอ้างว่ามาจากดาวอังคารแล้วก็อาจจะมีฟอสซิลของเหมือนสิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์จุลชีพใช่มีหลักฐานที่คล้ายว่าจะเป็นหลักฐานของจุลชีพในอดีตซึ่งเราก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้เพราะว่าตัวอย่างเราเก็บได้จากโลกใช่ไหมฮะรวมไปถึงมันก็จะมีเรื่องแปลกๆมาเช่นเห็นหน้าคนบนดาวอังคารเห็นเมืองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยมันน่าจะถูกจัดอยู่ในแบบเรื่องลี้ลับมากกว่าเนาะซึ่งมันก็ไม่ใช่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้เรื่องราวที่มันลี้ลับลึกลับเหล่านี้มันน่าตื่นเต้นจนทำให้คนเนี่ยพูดถึงดาวอังคารมากขึ้นใช่ฮะเราปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าพอในเวลาต่อมาเนี่ยฮะทางองค์การอวกาศ NASA เองเนี่ยเขาก็ได้พัฒนายานที่ส่งไปดาวอังคารเนี่ยให้เจ๋งขึ้นและดีขึ้นกว่าเดิมคือเมื่อก่อนเนี่ยฮะอย่างยานไวกิ้งคือมันเป็นยานลงจอดก็จริงแต่ว่ามันลงไปแล้วเนี่ยมันขยับไม่ได้มันลงไปแล้วเนี่ยมันก็อยู่นิ่งๆใช่ไหมถ่ายรูปรอบตัวของมันแล้วก็จบจนกระทั่งมาช่วงปลายศตวรรษที่20เนี่ยครับเราถึงเริ่มสร้างหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารรูปแบบใหม่ซึ่งเราจะเรียกว่าโรเวอร์โรเวอร์เนี่ยฮะมันจะเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวได้มีล้อขยับไปตามดาวอังคารได้คิดซะว่าเป็นรถยนต์ห้องแลบอยู่บนดาวอังคารเคลื่อนที่ได้ไม่ได้จำกัดอยู่บริเวณที่เดียวหมายความว่าส่งไปภารกิจหนึ่งเนี่ยคุณจะเดินไปไหนก็ได้ไปสำรวจอะไรก็ได้ตามใจของวิศวกรควบคุมภาคพื้นซึ่งมันเปิดโอกาสให้เราได้ไปสำรวจบริเวณที่หลากหลายมากขึ้นของดาวอังคารนะครับโครงการเนี่ยมันเริ่มจาก Pathfinder เนาะที่เป็นโครงการแรกเมื่อปลายศตวรรษที่20ที่ส่งโรเวอร์ลำแรกไปจนกระทั่งยุคหลังๆเนี่ยฮะความน่าตื่นเต้นเนี่ยมันเริ่มตอนช่วงปี2012ตอนที่ NASA ตัดสินใจที่จะส่งโรเวอร์ที่ชื่อว่า Curiosity ลงไปซึ่งก่อนหน้านี้โรเวอร์เนี่ยมีขนาดเล็กมากเลยมีขนาดประมาณแบบเมตรหนึ่งบางทีก็เล็กกว่าเมตรหนึ่งฮะเหมือนรถบังคับมากกว่าใช่เหมือนรถบังคับแต่อยู่ NASA ก็ตัดสินใจออกแบบและผลิตโรเวอร์ขนาดเท่ารถยนต์1คันเต็มๆหนักเป็นตันไปยังดาวอังคาร
ซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าปฏิวัติวงการการออกแบบวิศวกรรมทางอวกาศอย่างสิ้นเชิงไปเลยในยุคสมัยนั้นเพราะว่าการส่งโรเวอร์ขนาดยักษ์ไปเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากการส่งห้องแลบเคลื่อนที่ไปบนดาวอังคารอันนี้แหละครับคือหมุดหมายสำคัญที่เราจะค้นหาร่องรอยสิ่งมีชีวิตในอดีตของดาวอังคารกับห้องแลบที่เคลื่อนที่ไปในมาไหนของเราได้นะฮะนำโดย curiosity ของเราพอหลังจากที่ยานลำนี้ลงจอดบนดาวอังคารได้เพียงปีมีข่าวมาพุ่มพามเลยว่าเจอร่องรอยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารถามว่าเจอฟอสซิลไหมไม่ใช่เขาเจอสิ่งที่เรียกว่าแก๊สมีเทนหลายๆคนจะแบบว่าไอ้แก๊สมีเทนเนี่ยมันน่าตื่นตาตื่นใจยังไงเพราะบนโลกเรามันจะอยู่ในฐานะน้ำมันก๊าซถูกนำไปใช้ในเชื้อเพลิงถูกไหมฮะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูที่สารประกอบของแก๊สมีเทนดีๆแล้วเนี่ยมีเทนเนี่ยผมใช้คำนี้แล้วกันเป็นไปได้ยากที่จะเกิดจากธรรมชาติเพราะว่ามันต้องอาศัยอุณหภูมิที่ต่ำมากแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างเฉพาะเหมาะสมก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าการที่ดาวอังคารมีมีเทนเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณของสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่มีเทนแต่ว่ามันมีวัฏจักรของมีเทนเลยด้วยซ้ำหมายความว่าแต่ละช่วงปีของดาวอังคารเนี่ยปริมาณมีเทนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงเป็นรูปแบบที่สม่ำเสมอในทุกๆปีก็เลยเกิดการสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นการปล่อยแก๊สบางอย่างของจุลชีพบนดาวอังคารหรือเปล่าซึ่งเราก็สำรวจไม่ได้ถูกไหมฮะดังนั้นเวลาข่าวออกมาเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นว่าเราเจอสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารแต่เราจะใช้คำว่าอาจจะเจอร่องรอยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารให้เราได้ลุ้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละคือเรื่องกล่าวการสำรวจของดาวอังคารน้ำกับวัฏจักรแก๊สเนี่ยอะไรมันน่าค้นหากว่ากันครับร่องรอยของน้ำกับวัฏจักรแก๊สที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าทั้งคู่นะมีน้ำก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีชีวิตเพียงแค่ว่ามันมีโอกาสสูงแก๊สมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ยาน curiosity เนี่ยมันเจอ2 อย่างถามอ่ะแก๊สมีเทนเจอไปแล้วแต่น้ำเนี่ยฮะนี่น่าสนใจเพราะว่ายาน rover curiosity เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้มีเครื่องมือขุดเจาะวิเคราะห์องค์ประกอบดินต่างกับ rover รุ่นก่อนหน้าอย่าง spirit และ opportunity ที่จะเน้นเรื่องอุปกรณ์กล้องคล้ายกับ rover ของจีนในปัจจุบันมากกว่าแต่ว่าไอ้ Rover Curiosity ที่มันใหญ่เท่ารถ1คันและหนักกว่า1ตันกว่าๆเนี่ยมันมีเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ดินดาวอังคารได้อย่างละเอียดนะซึ่งบริเวณลงจอดของยาน Curiosity เนี่ยอยู่บนแอ่งหลุมอุกกาบาตขนาดยักษ์ที่ชื่อว่า Gale Crater ซึ่งนักดาราศาสตร์เนี่ยเขาคาดว่าไอ้บริเวณแห่งเนี้ยมันเคยเป็นแอ่งหลุมทะเลสาบโบราณของดาวอังคารซึ่งบนแอ่งเนี่ยอาจจะมีคนตมบางอย่างอยู่พอยานลงจอดไปได้ผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ยาน Curiosity เนี่ยก็ได้ลิ้มรสดินของดาวอังคารครั้งแรกผลปรากฏมาว่าในดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นครับอย่างไม่น่าเชื่อปกตินะเราจะคิดว่าดาวอังคารเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำเป็นดาวทะเลทรายใช่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะ common sense ทั่วไปเนี่ยเราก็จะคิดว่าแห้งแล้งทะเลทรายแห้งแล้งอากาศร้อนถูกไหมฮะแต่ความจริงไม่ใช่ดาวอังคารมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ติดลบ80องศาเซลเซียสอากาศแห้งแล้งเย็นมากหนาวมากอากาศแห้งแทบไม่มีไอ้น้ำในอากาศเลยแต่อยู่ๆไปเจอดินบริเวณนั้นมีความชื้นใช้คำว่าเหมือนเขาไปเจอกับคนตมมากกว่าที่จะเป็นทรายซึ่งอันนี้มันสร้างความน่าสนใจมากๆดังนั้นเนี่ยนักดาราศาสตร์เนี่ยจึงสามารถที่จะนำข้อมูลความชุ่มชื้นของดินในบริเวณนี้ไปคำนวณได้ว่าในอดีตของดาวอังคารเนี่ยมันชุ่มชื้นมากกว่านี้กี่เท่ายังไงมีน้ำมากเท่าไหร่เป็นโมเดลคร่าวๆอะไรเงี้ยจนเราได้คำตอบมาว่าในอดีตเนี่ยดาวอังคารเนี่ยมีเต็มไปด้วยมหาสมุทรนะชุ่มชื้นไปด้วยน้ำกินพื้นที่มากกว่า1ใน5ของดาวรวมถึงบริเวณเกลเครเตอร์ก็เช่นกันไอ้บริเวณที่ยาน Curiosity ได้ไปสำรวจเนี่ยมันก็คือแอ่งทะเลสาบขนาดยักษ์ที่ลึกอยู่หลายร้อยเมตรก่อนที่น้ำนั้นมันจะแบบเขื่อนแห้งไปและทิ้งไว้แต่ความชุ่มชื้นที่เราสังเกตได้ในปัจจุบันโอ้แล้วน้ำมันหายไปไหนหมดครับเนี่ยโอ้เรื่องนี้นี่อาจจะต้องอธิบายกันนิดนึงนะฮะว่าน้ำมันหายไปไหนเราก็จะบอกว่าอันดับแรกเราต้องเคลียร์ก่อนและหลายคนอาจจะบอกว่าอาจจะสงสัยนะฮะว่าดาวอังคารมันมีอากาศด้วยเหรอใช่ครับดาวอังคารมีอากาศแต่เบาบางมากอันนี้ต้องมายืนยันนะฮะว่าคำว่ามีอากาศเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะหายใจได้
เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนตอนไฟไหม้มีอากาศเหมือนกันนะฮะแต่เราหายใจไม่ออกถูกไหมฮะเพราะว่าอากาศเนี่ยมันประกอบด้วยแก๊สหลากหลายชนิดเลยซึ่งปรากฏว่าดาวอังคารเนี่ยมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ประมาณร้อยละ98เทียบกับโลกอ่ะที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไม่ถึงร้อยละ1โหมันต่างกันสุดลึกลับเลยอ่ะเราจึงไม่สามารถหายใจบนดาวอังคารได้และที่สำคัญนะฮะนอกจากที่องค์ประกอบของอากาศแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของความดันบรรยากาศความดันบรรยากาศคืออะไรนะฮะลองนึกภาพว่าคุณไปปีนเขาเอเวอเรสต์ก็ได้ยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยแทบไม่มีนักปีนเขาคนไหนที่จะสามารถหายใจบนยอดเขาเอเวอเรสต์ได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือว่าหน้ากากออกซิเจนก็เพราะว่ายิ่งเราขึ้นไปสูงถูกไหมอากาศมันจะยิ่งเบาบางลงเบาบางลงจนหายใจไม่ออกอ่ะแล้วมันเกี่ยวกับน้ำยังไงปกติเราเรียนมาโดยตลอดใช่ไหมน้ำเดือดที่ร้อยองศาเซลเซียสเป็นน้ำแข็งที่0องศาเซลเซียสเราท่องอย่างนี้ไปตลอดถูกไหมฮะแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาจจะรู้สึกเหมือนถูกหลอกนะแต่ว่า ความจริงแล้วอ่ะไอ้ร้อยองศาเซลเซียสที่มันเดือดแล้วเป็นน้ำแข็งที่0เนี่ยมันเป็นจริงแค่บริเวณใกล้ระดับน้ำทะเลแต่ว่าที่ยอดเขาเอเวอเรสต์ลองเดา ว่ามันเดือดที่เท่าไหร่มันต้องเดือดที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยน้ำเดือดที่ประมาณ 60-70 องศาเซลเซียสเท่านั้นเองน้อยมากเลยนะฮะจาก100องศาเนี่ยลงมา 60-70 ทีนี้ดาวอังคารถามว่าอากาศบางขนาดไหนบางกว่ายอดแคลเวอร์สหลายร้อยเท่าบางเท่ากับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลของโลกเนี่ยประมาณ50กิโลเมตรถ้าตีว่าน้ำเดือดเท่าไหร่บนดาวอังคารเนี่ยเขามีคิดค่าเฉลี่ยมาให้ว่าประมาณติดลบ 4.6 องศาเซลเซียสน้ำเดือดที่อุณหภูมิติดลบแปลกไหมฮะปกติเราจะเข้าใจว่าเดือดเนี่ยมันเท่ากับร้อนสถานะมันเปลี่ยนได้มันขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เป็นในแง่ของอุณหภูมิและความดันบรรยากาศถ้าความดันบรรยากาศมันบางมากกว่าดาวอังคารเนี่ยก็คือน้ำเดือดที่อุณหภูมิติดลบอะหมายความว่าน้ำบนดาวอังคารเนี่ยจะไม่มีโอกาสเป็นของเหลวเลยเป็นได้แค่2อย่างไม่เป็นแก๊สก็เป็นน้ำแข็งน้ำไหลบนดาวอังคารไม่ได้ลองจินตนาการดูไหมฮะพี่เติ้ลว่าถ้าพี่เติ้ลเนี่ยถอดชุดอวกาศอยู่บนดาวอังคารตัวพี่เติ้ลจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะบวมแล้วก็แตกไปเลยอาจจะแห้งไปเลยแบบก็จะแห้งเป็นแข็งๆไปเลยเพราะว่าน้ำในร่างกายเราเนี่ยมันหายไปหมดใช่ครับเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ย37องศาเซลเซียสน้ำที่ดาวอังคารเดือดที่ลบ4หมายความว่าถ้าคุณจะตายบนดาวอังคารเลือดคุณจะเดือดในขณะที่เลือดคุณเดือดอากาศหายใจไม่ออกเพราะบางเกินไปและในขณะเดียวกันอุณหภูมิติดลบ80องศาเซลเซียสคุณก็กำลังจะแข็งตายนั่นแหละฮะดาวอังคารโหมันนักสยองขวัญเลยฟังดูน่ากลัวดูไม่น่าไปสำรวจเลยนะฮะทีนี้ต่อไปก็คือเราอยากรู้ว่าเอาแล้วในภารกิจการสำรวจอวกาศเนี่ยในการสำรวจดาวอังคารเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยในมุมมองของนิกเนี่ยนิกคิดว่ามันมีภารกิจไหนที่เราน่าจะต้องจับตามองเป็นพิเศษบ้างไหมฮะในกรณีที่ว่าเราอยากจะรู้ว่าเออแล้วบนดาวอังคารเนี่ยฟังคุณนิกฟังคุณเติ้ลเนี่ยเล่ามาแล้วว่าโอ้โหดาวอังคารมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะมันโอเคมันน่าจะต้องมีน้ำในอดีตนะหรือว่าในอดีตนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตเรากำลังค้นหาต้นตอของมันอยู่ถ้าเราอยากที่จะตามเรื่องราวพวกนี้ต่อไปครับมียานลำไหนบ้างที่เราน่าจะจับตามองช่วงนี้ครับในช่วงนี้นะฮะก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ายานที่น่าจับตามองที่สุดเนี่ยก็คงเป็นโรเวอร์ลำใหม่ล่าสุดของ NASA เรียกได้ว่าเป็น Curiosity รุ่นอัปเกรดนะฮะที่มีชื่อว่า Perseverance ซึ่งโรเวอร์ลำใหม่ของ NASA เนี่ยมันอัปเกรดมาหลายอย่างมากทั้งอุปกรณ์ตัวกล้องที่เราเรียกว่าซุปเปอร์แคมที่มันจะสามารถตรวจสอบองค์ประกอบของธาตุของดินดาวอังคารได้อย่างแม่นยำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนรวมไปถึงอุปกรณ์ในการตรวจสอบสภาพอากาศนะฮะแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นก็คือว่าไอ้บริเวณที่ไอ้โรเวอร์ Perseverance ไปลงจอดเนี่ยมันคือดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโบราณซึ่งปกติแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเอายกตัวอย่างอย่างประเทศไทยก็ได้ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะมันจะเป็นบริเวณที่แม่น้ำเนาะพัดพาตะกอนจากบริเวณที่ราบสูงมาบรรจบกับทะเลซึ่งไอตะกอนพวกนี้มันจะนำพาสารอาหารถูกไหมฮะที่จำเป็นต่อพวกสัตว์น้ำพวกแพลงตอนที่เป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศเข้ามาถ้าเกิดว่าโลกเราเนี่ยมันมีสารอาหารเยอะแล้วก็ทำให้มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมากมายที่บริเวณปากแม่น้ำถูกไหมฮะแล้วทำไมดาวอังคารในอดีตที่เคยมีน้ำจะไม่มีโอกาสเกิดสิ่งมีชีวิตมากองกันบริเวณนี้ได้เรามันเลยกลายเป็นจุดที่
น่าสนใจว่ามันจะมีฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตโบราณบนดาวอังคารอยู่ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเป็นปลาเป็นแบบสัตว์สี่ขาอะไรเหมือนโลกนะฮะเป็นแค่จุลชีพอะผมว่านั่นแหละถ้าเราเจอเนี่ยคือ Perseverance นะครับรอลุ้นอยู่เหมือนกันครับน่าจะได้รู้คำตอบกันแล้วนะครับว่าทำไมเนี่ยดาวอังคารถึงได้เป็นดาวที่ดูเหมือนจะโอ้โหน่าค้นหาสิ่งมีชีวิตเหลือเกินดูเกินหน้าเกินตาดาวดวงอื่นแต่ว่าก็อย่าลืมว่าจริงๆแล้วหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ดาวอังคารเนี่ยถูกตั้งคำถามมากเนี่ยอาจจะเพราะว่ามันเป็นดาวที่ใกล้กับโลกเกือบจะมากที่สุดนะจริงๆแล้วใกล้กับโลกมากที่สุดเนี่ยเป็นดาวศุกร์ใช่ไหมครับที่ได้ฉายาว่าเป็นฝาแฝดของโลกเนี่ยเดี๋ยวในตอนหน้านะครับเราจะมาคุยกันนะครับเรื่องดาวศุกร์กันบ้างนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องดาวอังคารไปแล้วว่าทำไมมันถึงได้น่าค้นหาสิ่งมีชีวิตจังเลยแล้วน้ำบนดาวอังคารมันหายไปไหนทำไมดาวอังคารถึงมีอากาศที่เบาบางขนาดนี้แล้วก็นิกเองเนี่ยก็ได้ชี้ให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงนะครับว่าเราท่องจำกันเนาะดาวอังคารมีอากาศที่เบาบางมากกับดาวอังคารเนี่ยเมื่อก่อนมีน้ำอยู่อันเนี้ยเราเข้าใจแล้วว่าความเชื่อมโยงระหว่างบรรยากาศของดาวอังคารกับการเกิดน้ำเนี่ยจุดเดือดของน้ำเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับสำหรับใครที่อยากรอฟังดาวดวงอื่นบ้างนะครับก็ต้องรอติดตามกันนะครับบน Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับวันนี้ผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับผมนิกชินพงษ์เลี่ยนพาณิชย์ครับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวตอนนี้ลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH